ทำเอาแฟนคลับส่งกำลังใจรัวๆเมื่อนักร้องชื่อดังก้องห้วยไร่โพสต์ภาพหามส่งตัวเองเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังป่วยอาการหนักซึ่งเป็นภาพในขณะที่ตนเองกำลังนั่งรถเข็นพร้อมระบุข้อความว่าสวอยคืออาการเข้าบ่อนไม่เพียงพอ แต่ด้วยซิฟิลิตเราต้องเต็มที่ในทุกๆงานคืนนี้เจอกันแสงจันทร์พระรามสองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียถ่ายให้ก่อนจะคอมเมนต์ติดตลกเสริมว่า อันนี้คือผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับแค่จัดแสงไฟแล้วก็ไปยืมสถานที่ถ่ายเพื่อเอาคอนเทนต์อยากดังแค่นั้นเองครับก่อนจะโพสต์ล่าสุดว่าตนเองนั้นมีอาการป่วยจริงโดยระบุว่าเขายังคงร้อนแรงเสมอคงมีแต่ไอบูโพรเฟนที่เอาเขาลงได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดเมียท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามต่อจากนั้นก้องห้วยไร่ได้โพสต์อีกครั้งว่า พอป่วยยิ่งเข้าใจสัจธรรมของมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกหนอการหลุดพ้นซึ่งการเกิดหลุดพ้นหนอหลับให้สบายนะครับหลับเต็มที่แล้วค่อยตื่น